มาถึงที่โอชิจูกุแล้วเนี่ยนะคะเมนูหนึ่งที่ห้ามพลาดเนี่ยอยู่ที่ร้านนี้ร้านนี้ชื่อว่าร้านมิซาวายะเดี๋ยวพาเข้าไปเลยตอนนี้หิวมากละไปเพื่อนๆกินข้าวกันสุดยอดเฮ้ยบรรยากาศสุดยอดมากครับเพื่อนๆบอกเลยว่ามันได้ฟิลความแบบเป็นเก่าแก่เป็นโบราณและที่เจ๋งกว่านั้นเนี่ยคือกลิ่นมันแบบมันเป็นร้านอาหารโบราณมากอ่ะนี่เดินมาได้ยินเสียงถาดเป๊ะเป๊ะอย่างเงี้ยโอ้ฉันรู้เลยว่าอร่อยแน่อร่อยแน่เดี๋ยวไปหาโต๊ะนั่งก่อนเร็วคนกำลังเยอะเร็วเต็มร้านเลยพี่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะมาที่นี่ต้องสั่งนี่เลยเนกิโซบะเดี๋ยวให้เห็นของจริงเลยรอแป๊บนึงมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเลยหน้าตาที่แท้จริงต่อไซมาเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมปลูกต้นไม้ในกระถางแล้วเขาปลูกในชามนี่กิโซบะแทนแล้วเหรอพี่อันนี้คือต้นหอมนี่มาเป็นแท่งใหญ่ๆอย่างนี้เลยอันนี้แหละคือสูตรเด็ดของร้านนี้คือยังไงเวลากินอ่ะเขาจะไม่ใช้ตะเกียบเขาก็จะใช้ก้านต้นหอมเนี่ยคลุกลงไปก่อนนะส่วนผสมก็คือมันก็จะมีเนี่ยต้นหอมแล้วก็จะมีหนังปลาโอขูดมาแล้วก็จะมีเป็นเซนโซบะมันไม่ได้ร้อนนะเพื่อนๆมันเย็นเอาเป็นโซบะเย็นเป็นโซบะเย็นแล้วเวลาเรากินอ่ะก็ใช้ต้นหอมอ่ะตักแล้วก็กินเลยอ่ะพี่ตักให้ผมดูหน่อยครับขอคำหนึ่งขอคำหนึ่งนี่อย่างนี้มันนะอย่างนั้นเลยกัดต้นหอมเขาด้วยเป็นไงมันดีมันดีอยู่ที่คิดเยอะพี่ดีอ่ะเฮ้ยมันดีมากมันหวานมันหวานมื้อแรกของเราก็แปลกเลยนะครับหลายคนอาจจะงงเฮ้ยต้นหอมกินเข้าไปกัดเข้าไปไม่ขมเหรอของที่นี่ไม่ค่อยขมเท่าไหร่ฮะจะมีรสชาตินิดๆหน่อยๆนะฮะกินกับโซบะกำลังดีไม่เชื่อกินให้ดูเพื่อนผมกินกับไปเรื่อยๆเนี่ยจะหมดไปครึ่งต้นแล้วเนี่ยไม่รู้จะกินโซบะด้วยยังไงแล้วเนี่ยถ้ามาที่เมืองโออุชิจูกุเนี่ยนะคะก็นี่อย่าลืมลองโซบะต้นหอมนี่คุ้มว่าแปลกๆแบบนี้หากินได้แถวนี้แหละครับผมที่หมู่บ้านโออุชิจูกุเนี่ยนะคะตั้งแต่ที่อุ้มขับรถขึ้นมานะก็จะเห็นเป็นพวกทิวเขาเป็นเนินเขาเนี่ยเริ่มเห็นความเป็นธรรมชาติมากขึ้นขับเข้ามาเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาก็จะสร้างขึ้นเหมือนแบบอยู่กลางหุบเขาเลยสวยเวลามาเราจะได้บรรยากาศเหมือนแบบญี่ปุ่นโบราณโบราณใช่ครับแล้วยิ่งเสริมความเป็นโบราณเข้าไปอีกนะฮะดูจากแนวทางแล้วก็แนวบ้านนะครับสังเกตนะครับบ้านแต่ละหลังเนี่ยหลังคายใช้พวกหญ้าหรือฟางอะไรสักอย่างเป็นหลังคาอยู่เลยพี่ใช่แล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะเคยมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยแล้วไปแถวๆชิราคาวะโกก็จะเห็นบ้านลักษณะอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาจะใช้เป็นหญ้าฟางหญ้าฟางที่ชื่อว่าคายาบุกิเดี๋ยวเราเดินดูเดินเล่นไปเรื่อยๆมั้ยตรงเนี้ยมันจะมีร้านขายขนมแบบโบราณโบราณร้านขายของนะน่ารักดีเดินมาจนสุดถนนนะคะเพื่อนๆประมาณสัก500เมตรได้สุดหมู่บ้านเนี่ยก็จะเจอกับนี่ทางขึ้นเล็กๆขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยเขาเป็นวัดโอชิจูกุถ้าขึ้นไปอ่ะเราจะสามารถมองเห็นตรงแนวถนนตรงนี้แล้วก็เห็นหมู่บ้านได้สวยงามอ๋อทั้งเส้นเลยอย่างงี้ใช่ใช่เดี๋ยวพี่อยากลองขึ้นไปดูอ่ะไปไปเจมนำเลยดีมากดีมากเร็วดีมากไปเลยไปพี่ไปนำไปพี่โอ้โหพี่วิวนี้แหละผมว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะครับเพื่อนๆที่เป็นจุดชมวิวในการจะมองเห็นถนนของโอชิจูกุทั้งเส้นสวยๆแบบนี้ยิ่งตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศหน้าหนาวก็จะมีหิมะเนี่ยอยู่บนหลังคาได้เป็นฟีลลิ่งแบบวินเทอร์นั่นเองครับแนะนำเพื่อนๆเลยนะคะให้มาที่นี่ก่อนมืดนะ
อย่ามัวแต่เดินอยู่แต่ร้านค้านะเดินมาให้สุดแล้วก็ขึ้นมาบนตัววัดแล้วก็มาถ่ายรูปตรงนี้สวยสวยสวยมาเก็บภาพซะหน่อยเก็บโฟโต้หน่อยเก็บโฟโต้พี่1 2 3โอ้โหนี่เราเดินเล่นกันจนร้านเนี่ยเขาทยอยปิดกันหมดแล้วใช่แต่ว่าวันนี้พี่ว่าเราโอเคนะเพราะว่าเพิ่งลงเครื่องมาจากโตเกียวมันก็ใช้ระยะเวลาระยะทางหน่อยไงกว่าถึงจะมาถึงโทโฮคุนี้แต่ว่าเราทำเวลาดีนะมาถึงแล้วได้เที่ยวที่หนึ่งเจ๋งอยู่ได้เที่ยวอยู่เนาะใช่แล้วเดี๋ยวก็เข้าโรงแรมแล้วกันนะวันนี้แบบเอาแบบเบาๆก่อนเบาๆพี่ถามหน่อยพี่ว่าโรงแรมเนี่ยมีออนเซ็นไหมด้วยความที่ผมเนี่ยไม่ได้มาญี่ปุ่นนานแล้วอะค่ะพี่ลุงอ๋อได้เลยแหมคืนแรกนะนั่งเครื่องมาเราเดินทางมาเพียๆแบบนี้เดี๋ยวจัดออนเซ็นให้แบบสบายตัวดีปะฟริ้งกระโดดลงอย่างนี้เลยอ๋อไปเข้าโรงแรมกันถึงแล้วต้อนรับเป็นอย่างดีคอนโดพี่รู้ไหมว่าหลังจากที่โดนแย่งคิวไปหลายครั้งต่อครั้งเนี่ย มันทำให้ผมเนี่ยคิดถึงการนอนเสือแบบเนี้ยมาเฮ้ยพี่แต่มันได้ฟีลลิ่งจริงๆเนาะเออแต่ว่าพี่ว่าห้องนี้กว้างดีอะห้องนี้โอเคเลยเราสามารถที่จะมาเข้าพักได้นะคะตั้งแต่2คนไปจนถึง6คนเลยสบายๆรวมถึงมีวิวด้วยอื้อหน้าต่างกันใหญ่เลยใช่แล้วก็ที่สำคัญเลยรวมอาหารเย็นรวมอาหารเช้าแล้วก็ออนเซนฟรีหูพี่ว่าบรรยากาศนี้ออนเซนสวยแน่งั้นเดี๋ยวเราไปออนเซนก่อนแล้วมั้ยพี่เอ้ยเดี๋ยวก่อนกินข้าวกินปลาก่อนดิมาถึงแล้วไปได้เออแล้วเดี๋ยวก่อนนอนเข้าออนเซนได้เปลี่ยนชุดมั้ยเปลี่ยนเลยพี่มากินข้าวตรงนี้เลยพี่เออแมนๆคุยกันแมนๆคุยกันน่ากินมากนั่งก่อนนั่งก่อนน้องนั่งก่อนมาขอย้ายฝั่งกลับมานี่ให้เพื่อนๆเห็นเลยว่าบรรยากาศของเรานี่ดีแค่ไหนทานอาหารเย็นคุกเคล้าเสียงเพลงที่ไม่ใช่แบบนี้ด้วยนะเปิดไม่ได้เปิดจากเทปนะเออไม่นะเล่นสดเล่นสดแล้วเห็นด้วยมีหน้าต่างให้เห็นด้วยเป็นไงคืนแรกที่โทโฮคุเฮ้ยมาดีพี่มาดีถือว่ามาดีอะลุยกันได้ไหมพี่ได้เลยอิจารากิมาสอิจารากิมาสดีมากมันธนาแบบมันธนาให้ผ่านเลยสำหรับมื้อนี้มันธนาชอบก็จากกระทะร้อนแล้วในกระทะไอ้พวกจานจัดอย่างงี้ก็อร่อยด้วยเหมือนกันพี่เดี๋ยวพวกเรา2คนนะคะขอ enjoy eating แป๊บนึงนะกิจกรรมที่โรงแรมนี้ยังมีต่อยังมีต่ออีกเดี๋ยวรอจนเสร็จก่อนเดี๋ยว
มาไอสิ่งที่แกร้องขอนี่เดี๋ยวพี่จัดให้ไหนออนเซนงามๆโอ้โหแม่เจ้าเป็นไงบ่อใหญ่ๆ2บ่อเอาให้เต็มที่ไปเลยโอ้โหผมนี่อยากจะเปลือยกายโดดลงบ่อออนเซนนะฮะแล้วก็แสดงให้เพื่อนทางบ้านได้รู้ว่าผมนี่มีความสุขขนาดไหนแต่ถ้าทำแบบนั้นเนี่ยคงจะโดนเซ็นเซอร์นะครับโอ้โหตามสบายเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาสั่งคัดปุ๊บนะอยากจะโดดไปบ่อไหนนี่ก็เอาเลยโดนแน่ๆครับผมนี่ยิ่งประกบเลยลงบ่อเลยอ่ะไปกันปะล่ะแม่ปะล่ะบอยปะล่ะเดี๋ยวอุ้มขอปิดช่วงนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเที่ยวกันต่อครับผมนะมาเลยเพื่อเป็นความเซฟนะครับผมเนี่ยต้องเอากระบะเนี้ยปิดกล้องเพื่อไม่ให้เพื่อนทางบ้านเห็นผมจะปิดไม่ให้เห็นแล้วนะครับไอ้ใช่โอ้ปิดกล้องไอ้บ้าแล้วเจอกันครับ